สวัสดีครับพี่น้องอาหารกินเล่นสไตล์แจ็คกี้กับเวลาตีสองกว่าๆคือกูต้องเรียกว่าเนี่ยมันไม่ใช่อาหารกินเล่นละเนี่ยมันคืออาหารกินปกติอ่ะกินแบบว่ามึงหิวมึงก็ทำกินเป็นอาหารหลักแล้วไม่ใช่อาหารกินเล่นแล้วและตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาตีสองกว่าๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเพิ่งอัดคลิปตอนเริ่มค่ำเดี๋ยวเอาเวลาให้ดูเนี่ยชัดเจนพอไหมโยมอีกแค่6นาทีก็ตีสองแล้วกูมาทำอะไรเวลานี้กูทำอะไรตอนนี้ก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยนอนไปตอนช่วงเย็นนะครับผมเหนื่อยทำรถไปแล้วก็หลับเผลอหลับตื่นอีกที4 ทุ่มกว่านะครับตื่นอีกที4 ทุ่มทีนี้จะนอนต่อว่าจะตื่นเช้าๆไปทำธุระซะหน่อยนอนไม่หลับเรียบร้อยสิ่งหนึ่งของความชิบหายของการนอนไม่หลับตอนกลางคืนสำหรับยูทูบเบอร์อย่างผมนั่นก็คือจะหิวโคตรพอโคตรแม่ 300% และประจวบเหมาะกูได้ทำการเซฟวิดีโอต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับการทำอาหารใน Facebook เต็มไปหมดแล้วไปเจอเมนูหนึ่งที่กูอยากทำมากที่สุดและมันก็น่าจะทำง่ายและรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือพุดดิ้งไข่ยอมรับตามตรงว่ากูไม่เคยแดกของไอ้พันนี้หรอกแต่แนวแบบอังกฤษอะไรแนวเนี้ยกูบอแมนบอมักสักเท่าไหร่หรือว่ามันก็กินได้แหละแต่กินแบบรู้สึกว่าลำบากแค่นั้นวันเนี้ยกูอยากลองทำกินดูมาเบิ่งเฮ้ยบ้านพวกมึงหนาวกันป่ะของกูเนี่ยหนาวเลยตอนนี้บ้านกูเนี่ย21 องศาแต่กูรู้สึกว่ามันไม่ใช่21แล้วมันน่าจะ19นะจากความรู้สึกของกูเนี่ยตอนเนี้ยกูว่ามัน19เพราะว่ามันเย็นมากมันหนาวมากดีที่กูอาบน้ำตั้งแต่ก่อนเย็นก่อนจะค่ำอาบดักไว้ก่อนเลยแล้วกูก็นอนหลับคือทำรถเสร็จปุ๊บอาบน้ำนอนตื่นมาอีกทีหนาวชิบหายแถมหิวด้วยไปทำกับข้าวกันเฮ้ยเป็นไงกูไว้หนวดเป็นไงกูหล่อขึ้นปะงัวกูหล่อขึ้นปะและอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องมีในการทำพุดดิ้งไข่เนี่ยนั่นก็คือนมครับผมเราต้องมีนมก่อนเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมเราต้องมีนมก่อนนมจืดนะครับผมและในส่วนต่อมาที่เราจะต้องมีนะครับพี่น้องนั่นก็คือไข่ไก่ปะอย่าบอกแม่กูนะเหี้ยว่ากูขโมยไข่แม่กูไปทำกับข้าวกินอะปกติกูซื้อแยกตลอดแต่เนี่ยกูมาขโมยและเราก็ได้มาแล้วนะครับพี่น้องสำหรับไข่สองฟองอันดับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องนะครับเดี๋ยวทำการตอกไข่ลงไปในภาชนะภาชนะที่เราจะใช้นั่นก็คือภาชนะกระเบื้องหรือว่าสแตนเลสหรือว่าเหล็กเอาง่ายๆห้ามเป็นพลาสติกทั้งนั้นไม่อย่างนั้นละลายอันตรายด้วยแต่แนะนำที่สุดคือกระเบื้องนะครับไปตีหน้ามึงตอกไข่เลยตอกไข่ตายดึกๆดื่นๆนี่กูชอบจริงๆเลยมาทำอะไรกินตอนดึกๆดื่นๆคนอื่นก็หลับก็นอนกันแล้วกูทำกับข้าวเสียงน้ำโป้งเป้งวุ่นวายอยู่คนเดียวตีไข่นะครับตีไข่หน่อยตีไข่เข้าใจปะตีไข่ตีไข่ทักนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บใส่น้ำตาลหน่อยเพิ่มน้ำตาลลงไปน้ำตาลสักแล้วแต่ความหวานของมึงอ่ะมึงอยากใส่เยอะแค่ไหนมึงอยากหวานมากก็เรื่องมึงแต่กูไม่หวานมากหรอกโอเคใส่ไปเท่านี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการใส่นมอยู่ไหนวะเอานมกูอ่ะโอเคกูเจอละเอานมมาแกะนมหน่อยอัตราส่วนเท่าไหร่วะกูลืมแล้วช่างมันเถอะกูทำแบบสไตล์กูนี่แหละเรื่องกูอีกอ่ะโอเคแกะเติมนมลงไปหน่อยเยอะๆดีไหมประมาณเท่านี้พอไอ้กูใส่เยอะไปเฮ้ยไม่เยอะไม่เยอะกำลังดีโอเคกูรู้กูใส่เยอะไปแล้วเกือบแล้วไงมือหนักเยอะไปคนต่อไปคนไปเรื่อยๆจังหวะเราจะขายเนื้อขายจะเป็นแบบเจอกันอ่ะรวดเร็วว่องไวปึ๊บไปให้มันเข้ากันเดี๋ยวเราจะไปทำการอบได้ไหมโอเคยังมีความเหนียวอยู่นี่แบบนี้ได้อยู่นี่ยังได้โอเคกูนึกว่าจะแบบกลายเป็นเหลวแบบเป็นน้ำเปล่าไปเลยเกือบแล้วไงกูตีไปเรื่อยๆ
ว่าน่าจะชิ้นใหญ่มากแน่เลยดูเชิงเนี่ยอันนี้ต้องตีนานหน่อยนะเพราะกูยังเห็นว่ามันเป็นเส้นอยู่เลยกูยังเห็นไข่แดงอยู่เลยต้องตีให้มันจังหวะมันจะเข้ากันดูดิอัดคลิปดึกๆเดินเนี่ยมานั่งทำอะไรคนเดียวไม่รู้กูเนี่ยโอเคหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปอบในหม้อทอดและน้ำมันหรือว่าหม้ออบนั่นแหละนะครับผมหรือว่าเตาอบก็ได้นะผมจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่160องศานะครับเป็นเวลา20นาทีในการทำไป let's go และเราก็ทำการจับเวลา20นาทีจับเวลา20นาทีกำลังนับถอยหลัง20นาทีสิริต่อยกับกูเปล่าฉันไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีต่อยกับกูไหมอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีตรงไหนต่อยกันคือกีฬาฉันก็แค่อยากพยายามทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองถ้าคุณมีอะไรอยากให้ฉันช่วยก็บอกฉันได้เลยนะอยากให้ช่วยเป็นคู่ชกกับกูหน่อยกูเซียนตีนอย่างนี้ไม่ดีเลยนะกูไม่คุยกับมึงแล้วกูไปทำธุระอื่นดีกว่าไปโอเคโอเคโอเค What the fuck มึงว่ากูพลาดตรงไหนวะฮะมันร้อนไปเหรอหรืออะไรยังไงแล้วมันแบบมันร้อนมากๆอ่ะตอนเนี้ยคือถ้วยอย่างร้อนอ่ะนี่แหละที่กูต้องการข้างนอกเป็นแบบแข็งๆข้างในแบบออกแนวนิ่มๆใช้ได้แล้วเว้ยมึงดูดิกล้องไปโฟกัสอีกกล้องโฟกัสหน่อยลูกเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วลองซิมเบิง ดูว่าเราจะใส่น้ำตาลน้อยไปนะครับรสชาติโคตรฮิต